ทางชมรมแพทย์ชนบทเองฮะมีการชี้แจงผ่าน Facebook ครับกรณีที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องชั่วโมงทำงานของแพทย์นะครับโดยเฉพาะกับคำแถลงของคุณหมอทวีสินนะครับค่ะไปดูเรื่องนี้ค่ะคเพจ Facebook นะคะของชมรมแพทย์ชนบทค่ะได้ออกมาระบุ ข้อความนะคะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าด้วยชั่วโมงแพทย์ที่ทำงานนะคะตามที่คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินค่ะได้มีการแถลงพร้อมกับนำเสนอข้อมูลจากภาพนี้นะคะแต่ก็มีความเข้าใจผิดในหลายสื่อหลายสำนักเลยค่ะทั้งนี้นะคะขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าภาพนี้แสดงข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลที่แพทย์ทำงานนอกเวลาย้ำเป็นตัวเลขของการทำงานนอกเวลาราชการนั่นก็คือการอยู่เวรค่ะไม่รวมกับการทำงานในเวลาราชการแปลว่าคุณหมอทุกคนต้องทำงานในเวลาราชการราววันละ8ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ต้องอยู่เวรอีกเกิน64ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือรวมแล้วนะคะ104ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวน9โรงพยาบาลค่ะนี่คือข้อเท็จจริงจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดทั้งในเวลาและก็นอกเวลาราชการรวมกันจึงต้องเอาตัวเลขที่ปรากฏบวกด้วย40ชั่วโมงจึงจะเป็นตัวเลขที่ทำงานจริงต่อสัปดาห์ค่ะครับขณะที่นายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้โรงพยาบาลบุคลากรการแพทย์เนี่ยมีไม่เพียงพอจริงๆครับซึ่งภาครัฐต้องมีแรงจูงใจที่จะให้ตำแหน่งข้าราชการมาบรรจุให้กับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะว่าการบรรจุเข้ารับราชการจะได้เงินเดือนในระบบรัฐแต่เมื่อเทียบกับภาคเอกชนจะต่ำกว่าไม่น้อยเขาเรียกว่าต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 6-7 เท่าดังนั้นรัฐจึงต้องจำเป็นต้องเอาตำแหน่งข้าราชการมาเป็นเรื่องจูงใจครับเพราะทุกคนเนี่ยต้องการความมั่นคงและการเติบโตในหน้าที่การงานครับพอเมื่อไม่ชัดเจนเนี่ยการลาออกและไปรับเงินเดือนเอกชนที่เพิ่มขึ้นถึง 7-8 เท่าเนี่ยจึงเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่ง่ายกว่านะครับใช่ค่ะคุยกับบางคนคุณต้องไปเป็นหมอศัลยกรรมอ่ะง่ายกว่ารายได้เยอะกว่าแล้วมันเคยมีคนที่แซวด้วยนะหรือยังไงเดี๋ยวนี้คุณหมอ1ไปเป็นนักการเมืองสองไปเป็นนางงามแต่จริงไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้เป็นคำแซวเฉยๆแต่ข้อได้จริงคือเราขาดแคลนบุคลากรด้านนี้จริงๆถ้าย้อนกลับไปได้นั่งทำแมชชีนไปเรียนหมอโอ้ยก็ไม่ได้อีกนะต้องกลับไปกินปลาก่อนเออค่ะ